ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนสวัสดีตอนเช้าเปิดผ้าม่านมาเจอแบบนี้สดชื่นมากๆเราก็ได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะคะอาหารเช้าก็จะเป็นบุฟเฟ่แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นจานๆแต่อันนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นวันสงกรานต์นะคะขนมครกนี่อร่อยมากกับข้าวอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยทานเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟค่ทีะ่นี่มีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นด้วยสนุกกันใหญ่เลยตรงที่สระน้ําก็จะมีสเต็ปนิดนึงสระน้ําสวยมากพอขึ้นมาได้ก็ปั่นวีลแชร์สะดวกแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศทะเลสวยมากๆค่ะทุกคนนอนพักสักพักหนึ่งเราก็กลับที่พักของเรานะคะที่พักของเราก็จะมีสระน้ําส่วนตัวด้วยเราพักที่หาดเจ้าเหลาคาบานารีสอร์ทนะคะเราพัก3 วัน 2 คืนเฮียก็เล่นน้ําสนุกเลยนะคะอันนี้อ้อมก็เตรียมตัวที่จะออกไปเล่นน้ําทะเลค่ะที่นี่มีร้านคาเฟ่ด้วยนะคะมีครบทุกอย่างเลยค่ะทุกคพักนที่นี่กินจบครบในที่เดียวกันไม่ต้องออกไปไหนเลยดื่มแดงโซดาให้ชื่นใจแล้วก็ปั่นรถไปที่ชายหาดนะคะทางสะดวกมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีสุดๆดูสิทะเลสวยมากค่ะทุกคนเราก็รับแดดเลยนะคะเปลี่ยนชุดไปแล้วหนึ่งน้องเหลืองก็มานะคะอันนี้ทางมาลายก็มาด้วยนะคะดูสิสวยมากอันนี้ก็นางเงือกมาแล้วค่ะหนึ่งอันนี้ชุดว่ายน้ําสีเหลืองโอ้ยบรรยากาศแดดดีมากแต่ตรงที่ไม่ดีก็คือตรงนี้แล้วนะคะทุกคนคือมันลําบากมากก็คือลงไปที่ชายหาดเฮียก็ต้องอุ้มนะคะสุดท้ายเราก็ได้ลงมาที่ชายหาดแล้วก็ปั่นรถได้สบายแบบนี้เลยค่ะวีลแชร์เราก็จอดอยู่ตรงนี้เราก็นั่งเล่นหน้าหาดเลยสบายมากน้ําใสสุดๆเลยแล้วก็ได้เวลาเล่นน้ําทะเลอ้อมเป็นคนที่ชอบทะเลมากเล่นได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยเสร็จแล้วเราก็มากระโดดน้ําที่สระต่อเสร็จแล้วเราก็ไปกินข้าวนะคะคือเหนื่อยกันมาทั้งวันอาชนแก้วตื่นเช้ามาก็ไปรับบรรยากาศหน้าหาดก่อนที่จะกลับนะคะสดชื่นมากๆแล้วก็มานอนเล่นที่หน้าที่พักของเราแล้วก็กระโดดเล่นน้ําที่สระต่อสนุกมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ได้เวลาเช็คเอาท์ยังไม่อยากกลับเลยค่ะทุกคนยังสนุกอยู่เลยแล้วก็มาเที่ยวต่อที่อ่าวคุงกระเบนนะคะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอันนี้คือบรรยากาศดีมากอ้อมก็ปั่นรถเล่นไปคนเดียวนะคะตรงนี้ไม่มีทะเลเลยทริป3 วัน 2 คืนที่จันทบุรีสนุกมากไปและบ๊ายบาย